แต่เกมนี้เป็นนัดที่พิสูจน์ผลงานของเราอีกครั้งหนึ่งใครได้เคลียร์ก่อนนะครับบุกแหมทางนักลูกเตะมุมของญี่ปุ่นนะครับปั่นโค้งด้วยซ้ายเข้ามาหน้าประตูโชคออกไปได้ครับวัชระบัวทองชนะทิพย์ปั่นด้วยขวาโค้งไปแล้วนี่โชคออกมาก่อนครับผู้สาประตูคุชิบิกิไทยโอ้โหยิงยัดลูกนี้ข้ามคานไทยได้บอลชนะทิพย์ชนะทิพย์กระชากขึ้นไปชนะทิพย์ผ่านไปแล้วชนะทิพย์ไปแล้วครับชนะทิพย์เข้าเขตโทษด้านขวาเปิดมาอนิสักยิงข้ามคานครับสมศรีนะครับเล่นได้ใจแฟนบอลมากนะครับทุกนัดแม่ที่ลงสนามนี่มีบทบาทกับเกมหมดเลยแล้วดูอนิสักกระชากเข้าไปยิงซึ่งในทัวร์เมนต์ยู16ชิงแชมป์เอเชีย2ทีมนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับเอาครับไทยดูขึ้นมาทางด้านขวาชนะทิพย์เปิดลูกนี้ฉลับแต่ออกหลังแล้วดูครับโอ้โหนี่ไปเรียกว่าหลอกหนึ่งจังหวะแล้วไหลมากับผันเสียบมุมเลยนะครับตรงนี้นี่ครับมิติพงศ์ครับหมายเลข17จังหวะตอนแรกมามารินอสนะครับเอาครับไทยวางยาวขึ้นมาธีรพัฒน์โนชยาครับโอ้โหเอาบอลลงจากจังหวะแรกสวยมากเปิดเข้ามาครับตัวทีนี้เข้าชาร์จไม่ได้ครับโดนขวางไว้โยนไม่ได้นะครับยังโยนไม่ได้โดนขวางอยู่พลัดล็อกเข้ามาซ้ายท่าถนัดเอาละครับยังโยนได้ลูกนี้มงเข้ามือผู้เสียประตูชนะทิพย์เอาครับแยกมาไม่ได้ด้านซ้ายมีชนะทิพย์ไหลตะบานที่ที่มงไม่ได้ครับแหมที่มงสปีดไม่ถึงนี่ออกสวยครับเกินมาลูกนี้แม่โอ้โหเป็นอันดับเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ถ้าเสมอนั้นนี้ก็ไม่ที่หนึ่งก็ที่สองแหละครับวัชระเอาอีกแล้วฮะโอ้โหรอให้ครูโบวิ่งเข้ามานะครับถ่วงเวลาก็แข่งจบ4นัดด้วยการมี10คะแนนเต็มคว้าตั๋วแน่นอนนะครับจะเป็นอันดับ1หรือ2เท่านั้นเองครับโอ้ก็บอกว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงครับน้าช่วยสมชายช่วยประชุมกับการคุมเยาวชนทีมชาติไทยครั้งแรกนะครับครับก็ไทยนะครับประเดิมสนามด้วยการชนะเกาหลีใต้ 1-0 นะครับตามมาด้วยชนะไต้หวัน 1-0 ชนะกวม 13-0 นะครับแล้วก็เสมอกับญี่ปุ่นนะครับ 0-0